หมอคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้มีโรคอะไรที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษบ้างคะสำหรับน้องๆหนูๆเนี่ยค่ะก็อย่างที่พูดเกริ่นนำไปแล้วค่ะก็ตอนนี้ที่พบบ่อยมากมากันแน่นโรงพยาบาลกับทุกวันก็คือโรคทางระบบทางเดินหายใจเนี่ยค่ะก็เป็นหวัดกันเยอะมากเลยแล้วก็มีงานวิจัยของทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะเขาก็เอาเนี่ยเด็กที่เป็นหวัดนะมาตรวจดูว่ามันเป็นจากเชื้ออะไรก็พบว่าส่วนใหญ่ก็เป็นจากเชื้อหวัดทั่วๆไปเนี่ยค่ะก็จะมีไข้หวัดใหญ่กับโควิดบ้างนิดหน่อยค่ะคืออย่างหวัดที่พบปกติก็คือเป็นหวัดธรรมดาใช่ไหมคะคุณหมอหรือว่าโรคอะไรที่ถือว่าฮิตสุดๆเลยอะค่ะสำหรับเด็กๆก็เป็นหวัดธรรมดาแต่ว่าคือถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยในช่วง2ปีแรกเชื้อหวัดธรรมดาก็สามารถจะลงไปที่หลอดลมแล้วก็ปอดเขาได้ก็จะเป็นหลอดลมและปอดอักเสบได้ค่ะมันก็จะมีเชื้อ RSV ที่มันก็จะรุนแรงก็สามารถทำให้จากหวัดธรรมดาก็กลายเป็นปอดบวมได้ค่ะอ๋อแล้วอย่าง RSV เนี่ยค่ะคือเท่าที่ได้เหมือนว่าที่ดูในข่าวหรือว่าดูจากข้อมูลเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กคือโอกาสที่จะเป็นเนี่ยสูงใช่ไหมคะแล้วเราจะสังเกตยังไงคะเจ้าโรคนี้แล้วมันอันตรายแค่ไหนคะคุณหมอคือเป็นเชื้อที่พบบ่อยมากในสิ่งแวดล้อมเราค่ะเราทุกคนอ่ะเคยเป็นกันอยู่แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกายเด็กคือถ้าเด็กแข็งแรงก็จะเป็นแค่หวัดธรรมดาแต่ถ้าเขาไม่แข็งแรงเขาก็สามารถจะเป็นหลอดลมอักเสบหรือปอดบวมตามมาได้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของตัวเด็กด้วยค่ะค่ะเหมือนว่าคือถ้าเด็กภูมิคุ้มกันน้อยอย่างนี้ใช่ไหมคะโอกาสจากที่หวัดธรรมดามันจะพัฒนาเป็นตัวนี้เหรอคะ RSV ใช่แล้วก็ขึ้นกับปริมาณเชื้อที่เขาได้รับด้วยค่ะอย่างเช่นถ้ามีพี่ไปโรงเรียนเนี่ยเอาเชื้อมาฝากน้องเยอะน้องก็มีโอกาสจะป่วยหนักถึงขนาดต้องนอนโรงพยาบาลได้ค่ะโอ้แล้วอาการนะคะคุณหมอมันจะค่อยๆพัฒนาไหมคะหรือว่าเป็นเหมือนหวัดธรรมดาก่อนแล้วจะพัฒนาเป็นแบบไหนอะคะค่ะใช่มันก็จะมาอาการเริ่มต้นเหมือนหวัดนี่แหละค่ะแต่เราก็จะพอจะดูได้ว่าเอ๊ะมันเริ่มจะเป็นเยอะขึ้นหรือเปล่าก็คือเด็กก็จะแบบดูหอบเวลาเขาหอบเด็กเขาก็จะจมูกบานหน้าอกบวมอะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างเงี้ยหรือบางทีพ่อแม่บางคนถ้าตั้งใจฟังเราลองเอาหูไปแนบหน้าอกลูกเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงเลยว่ามีเสียงเสมหะคลึกคลักคลึกคลาดอยู่ในหน้าอกลูกอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ควรจะพามาให้แพทย์ตรวจค่ะค่ะคือก็คือถ้าสังเกตง่ายเลยจะเป็นเสียงคลืดคลาดใช่ไหมคะแต่อย่างเคยลองนะคะแบบอย่างมีลูกอะค่ะ4ขวบคือเวลาเขาเป็นไข้แบบไข้สูงหายใจคลืดคลาดแต่พอเวลาเราสังเกตเราอยากจะสังเกตหน้าอกอะค่ะคุณหมอว่ามันบุ๋มมันต้องกดหรือว่ายังไงอะคะอ๋อไม่เราแค่เปิดเสื้อเราก็จะเห็นเลยอะค่ะคือถ้าเขาเหนื่อยหอบเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่ามันบุ๋มเลยตรงใต้กับลูกกระเดือกกับตรงระหว่างชายโครงกับพุงอะค่ะมันจะเห็นชัดเจนเลยอะค่ะค่ะเวลาเขาหายใจใช่ไหมคะหรือยังไงอะคะเขานอนอยู่เฉยๆแล้วก็เห็นเลยอะค่ะไม่จำเป็นต้องแบบหายใจลึกหรืออะไรอะค่ะถ้าถึงขั้นขนาดแบบหน้าอกบุ๋มนี่คือมันอันตรายแล้วใช่ไหมคะหรือยังไงอะคะก็น่าจะมีติดเชื้อของพวกหลอดลมหรือปอดบวมอะไรเงี้ยค่ะก็ควรจะพามาโรงพยาบาลค่ะถ้าดูสัญญาณเตือนต้องมีอะไรบ้างคะอาการหลักๆที่เราควรอะถ้ามีอาการเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยควรต้องรีบพาไปพบแพทย์แล้วไม่ควรจะรอให้หายเองหรือว่าซื้อยาทานเองแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีถ้าดูอาการที่ว่านี่มันก็จะยากหน่อยใช่ไหมคะดูจากอาการทั่วๆไปของเด็กอะค่ะเช่นเขาเป็นไข้ไหมไข้สูงหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือเขาเคยกินได้เยอะอะวันนี้กินน้อยลงหรือไม่กินเลยนอนซึมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ดูสีปัสสาวะคือถ้าปัสสาวะสีเข้มแสดงว่าเขากินได้น้อยก็น่าจะมีอะไรผิดปกติสักอย่างกับลูกของเราค่ะถ้าอย่างในกรณีที่มีไข้แต่ว่ารับประทานอาหารได้ไม่ซึมนี่ถือว่า
ต้องไปพบหมอไหมคะหรือว่าเราสามารถที่จะดูแลได้ซื้อยามาทานเองได้ลดไข้โดยการเช็ดตัวได้อะคะคุณหมอแนะนำยังไงอะคะอันนี้ก็คือขึ้นกับอายุเด็กอะค่ะถ้าเป็น6เดือนแรกเนี่ยอาการเขาจะแสดงออกได้ไม่ชัดเจนถ้าเป็นไข้เนี่ยก็พามาโรงพยาบาลได้เลยค่ะแต่ถ้า6เดือนถึง2ปีไข้มากกว่า1วันแล้วก็เริ่มกินได้น้อยลงอะไรเงี้ยก็ควรจะพามาตรวจเพราะบางทีก็อาจจะมีแผลในคอหรือว่าเจ็บคออะไรที่พ่อแม่จะมองไม่เห็นก็ต้องมาให้แพทย์ตรวจค่ะแต่เด็กโตเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเขาเล่นได้ปกติดีกินได้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็มักจะเป็นไข้หวัดโดยทั่วไปอ่ะไข้หวัดโดยทั่วไปสามารถซื้อยามารับประทานเองแนะนำไหมคะคุณหมอคะถ้าเกิด เป็นกรณีเด็กเลย2ขวบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ซื้อยามารับประทานตามอาการได้ค่ะเช่นถ้ามีไข้ก็กินพวกยากลุ่มพาราเซตามอลลดไข้ทุก6ชั่วโมงอะไรฮะค่ะยาลดน้ำมูกคือถ้าน้ำมูกไม่เยอะก็ไม่จำเป็นต้องกินยาลดน้ำมูกเพราะว่ามันจะทำให้เสมหะเหนียวค่ะคอแล้วเขาก็จะไอไม่ค่อยออกเพราะเด็กเขาจะไอไม่เก่งอยู่แล้วค่ะค่ะอย่างวิธีการแบบหลายๆคนใช้เนอะล้างจมูกนี่ช่วยได้เยอะไหมคะสำหรับโรคค่ะแต่ล้างจมูกก็ใช้ได้ดีนะคะแต่ว่าก็ต้องดูอายุด้วยเพราะว่าถ้าเด็กเล็กๆช่วง1ปีแรกเนี่ยเขายังสั่งน้ำมูกไม่เก่งเนี่ยอันนี้ก็อาจจะล้างจมูกไม่ค่อยได้ก็ต้องใช้วิธีแบบเอาน้ำเกลือหยอดแล้วก็ใช้ลูกยางแดงดูดแทนอะไรเงี้ยค่ะเด็กโตหน่อยก็ค่อยล้างจมูกอะค่ะค่ะคือถ้าจมูกโล่งนี่อาการป่วยก็น่าจะหายได้เร็วขึ้นนะคะค่ะใช่เพราะว่าเด็กเล็กเขาก็จะสั่งน้ำมูกเองไม่เป็นค่ะค่ะค่ะทีนี้เคยได้ยินมาเหมือนกันอย่างกรณีล้างจมูกอะค่ะคุณหมอคือมีคำแนะนำว่าถึงแม้แบบไม่ป่วยอะค่ะแต่ล้างจมูกเป็นประจำมันก็ช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งไหมคะหรือว่ายังไงอะคะคุณหมอคืออะไรที่ธรรมชาติให้มาเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่แล้วความจริงน้ำมูกที่อยู่ในจมูกเราอ่ะมันก็มีประโยชน์เพราะมันช่วยดักเชื้อโรคไม่ให้ลงไปลึกกว่านั้นไม่ให้ลงจากจมูกเข้าไปในหลอดลมหรือเข้าปอดเราค่ะนั่นก็คือถ้าไม่ป่วยไม่มีอาการอะไรก็ไม่ต้องไปล้างจมูกอะฮะไม่ได้เป็นภูมิแพ้หรืออะไรเงี้ยไม่มีความจำเป็นจะต้องไปล้างจมูกค่ะเนาะล้างเฉพาะตอนที่มีอาการมีน้ำมูกใช่ไหมคะค่ะใช่เนาะเพราะว่าเคยได้ยินมาอันนี้ต้องบอกว่าเคยได้ยินมาว่าแบบเหมือนให้ล้างจมูกเป็นประจำจะช่วยได้อะไรอย่างงี้จริงๆแล้วไม่จำเป็นใช่ไหมคะไม่จำเป็นค่ะค่ะค่ะนอกจาก RSV แล้วมีโรคอื่นๆอีกไหมคะคุณหมอคะที่มาในช่วงหน้าฝนนะคะโควิดยังน่าห่วงอยู่ไหมคะใช่ฮะโควิดก็ปะปลายแต่ว่าสุดคนไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกันเยอะแล้วประมาณ 70% ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะค่ะแล้วก็จะมีไข้หวัดใหญ่ก็จะเริ่มมาในกลุ่มเด็กวัยเรียนค่ะก็จะมาเรื่อยๆเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีที่เพิ่งเป็นข่าวก็คือโนโรไวรัสที่ทำให้เกิดอาเจียนท้องเสียอันนี้มันเกิดจากอะไรอะคะคุณหมอเจ้าไวรัสตัวนี้ค่ะมันก็มีมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งมาสนใจมาตรวจเจอว่ามันเป็นเชื้อไวรัสตัวนี้ความจริงก็เด็กไทยที่ท้องเสียกันเนี้ยก็เป็นจากเชื้อไวรัสตัวนี้มานานแล้วค่ะว่ามันก็อยู่ในปนเปื้อนในพวกอาหารอะไรเงี้ยโดยเฉพาะน้ำแข็งอะOh. แข็งถ้าเราไปซื้อจากข้างนอกเราไม่ได้ทำเองเนี่ยความสะอาดมันก็จะน้อยหน่อยนะคะก็ควรจะระวังอ่ะจริงๆมันก็เป็นโรคที่อยู่ในทุกฤดูกาลได้เลยไหมคะเจ้าเชื้อตัวนี้ค่ะหรือว่าเฉพาะช่วงหน้าฝนที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะอยู่ในทุกฤดูกาลเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยจะเห็นว่าเด็กป่วยบ่อยคือนอกจากเขาจะเรียนหนังสือด้วยการอยู่ในห้องเดียวกันแล้วถ้าแบบห้องติดแอร์นี่โอ้โหเชื้อโรคมันก็ไม่มีที่ไปมันก็วนเวียนกันอยู่ในห้องเนี่ยเด็กอนุบาลก็ไอใส่กันก็แก้ๆป่วยบ่อยแน่นอนนะเนาะเวลาอยู่กับเพื่อนเยอะๆค่ะค่ะอย่างลูกค่ะอากาศมันเย็นชื้นเนี่ยมันเป็นใจให้ไวรัสเนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้นก็สามารถแพร่กระจายได้เป็นระยะเวลานานขึ้นค่ะ
นี่ถ้าเกิดอย่างนี้แล้วคือเหมือนไม่เฉพาะหน้าฝนหน้าหนาวด้วยไหมคะคุณหมอคือถ้าในอากาศเย็นถูกไหมคะใช่เพราะว่าเราเป็นประเทศชื้นนะคะก็คือถ้าประเทศแห้งเนี่ยพวกเชื้อโรคจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เขาชอบความชุ่มชื้นค่ะทั้งเชื้อโรคทั้งไรฝุ่นเนี่ยจะชอบความชุ่มชื้นคือนอกจากโรคติดเชื้อแล้วเนี่ยพวกภูมิแพ้หอบหืดอาการมันก็จะเป็นมากขึ้นช่วงหน้าฝนนี้เช่นกันนะคะค่ะแล้วทีเนี้ยค่ะอย่างคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกในวัยอนุบาลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบปวดหัวเหมือนกันคือเหมือนแบบไปโรงเรียนนะคะหยุดอาทิตย์เว้นอาทิตย์เดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเราจะระมัดระวังให้ลูกได้ยังไงบ้างอะคะคุณหมอคะความจริงคือถ้าลูกเราป่วยเราก็ควรจะให้ลูกอยู่ที่บ้านค่ะเนาะจะได้ไม่ไปแพร่เชื้อให้คนอื่นค่ะเนาะเหมือนเป็นโควิดอะไรเงี้ยค่ะก็ควรจะอยู่บ้านจะได้ไม่ไปแพร่เชื้อให้คนอื่นแล้วก็ความจริงลูกเราก็ไม่แข็งแรงด้วยถ้าเกิดไปก็ไปรับเชื้อตัวใหม่มาก็มาซ้ำเติมลูกเข้าไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคือถึงป่วยคือพอมีอาการมีน้ำมูกป่วยนี่คือควรหยุดจนหายเลยถูกไหมคะก็จนแบบไข้ลงดีอะไรเงี้ยถ้าเด็กมีน้ำมูกไม่ให้ไปโรงเรียนเลยใส่จะไม่ได้ไปค่ะช่วงหน้าฝนเพราะว่าเป็นน้ำมูกกันครึ่งห้องได้ค่ะก็คือจนแบบอาการเริ่มดีขึ้นไม่มีไข้อะไรเนาะใช่กินได้เล่นได้อะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หลายคนก็ค่อนข้างใช่แบบเหมือนที่คุณหมอบอกเลยคือรอให้น้ำมูกหายมันนานมากไม่หายสักทีใช่ไม่หายสักทีค่ะคุณหมอบางทีแบบอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะในภาพรวมเนี่ยค่ะแนวโน้มของโรคมือเท้าปากนี่ยังน่าห่วงอยู่ไหมคะสำหรับช่วงฤดูฝนเนี่ยค่ะก็มือเท้าปากก็เริ่มมาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะในช่วงวัยเด็กวัยอนุบาลเนี่ยค่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นเพราะว่าเรามีวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากแต่ว่ามันก็ป้องกันแค่เชื้อตัวเดียวคือเชื้อเอนโทโรไวรัส71เท่านั้นนะคะวัคซีนเนี่ยแต่มันไม่ได้ป้องกันเชื้อตัวอื่นที่ทำให้เกิดมือเท้าปากได้ก็คือถ้าสามารถฉีดป้องกันได้ก็คิดว่าควรจะฉีดป้องกันนะคะก็คือมันมีหลายชนิดแต่ว่าวัคซีนที่เรามีรองรับแค่ชนิดเดียวอย่างเงี้ยหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าไอ้เชื้อตัวเนี้ยมันเป็นเชื้อที่รุนแรงที่สุดคือถ้าเป็นขึ้นมาเนี่ยสามารถทำให้เกิดสมองอักเสบได้ค่ะฝรั่งเขาก็เลยผลิตวัคซีนตัวเนี้ยค่ะมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะว่าเชื้อตัวอื่นไม่ได้รุนแรงมากมันมีวิธีป้องกันไหมคะสำหรับโรคของมือเท้าปากเนี่ยค่ะมือเท้าปากนี้ป้องกันยากมากเลยเห็นได้ว่าถ้าเด็กในศูนย์เด็กเล็กเป็นกันเนี่ยต้องปิดศูนย์เลยมันจะมีช่วงหนึ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ทำงานทำการกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวลูกก็ปิดเดี๋ยวดูเด็กเล็กก็ปิดใช่ไหมฮะค่ะป้องกันก็ยากติดกันง่ายมากโอ้มันโอ้ติดง่ายนี่คือแบบแค่อยู่ใกล้กันหรือต้องสัมผัสกันยังไงบ้างนะคะใช่มันแบบคือเด็กเล็กเขาก็จะมีน้ำมูกน้ำลายอะไรพวกนี้มืออะไรเงี้ยถ้าเขาจับของเล่นจับลูกบิดประตูจับอะไรเนี้ยก็ได้เลยเพราะว่ามันก็เคยมีคนไปวิจัยว่าไอ้เชื้อไวรัสเนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนอ่ะบางทีในแบงก์เงินเนี่ย3วันก็มีเหมือนกันนะคะเชื้อไวรัสบางตัวเนี่ยค่ะแล้วอย่างมือเท้าปากที่คุณหมอบอกค่ะที่มีวัคซีนคือจะได้รับวัคซีนตัวเนี้ยเป็นวัคซีนพื้นฐานหรือเป็นเสริมในช่วงวัยไหนอะคะคุณหมออ๋ออันนี้เป็นวัคซีนตัวใหม่อะค่ะเพิ่งเข้ามาในประเทศเราไม่กี่ปีอะค่ะค่ะก็ยังต้องเสียเงินอยู่เป็นวัคซีนเชื้อก็เข้าถึงยากเหมือนกันนะช่วง6ปีแรกใช่ไหมคะต้องฉีดช่วงไหนอะคะคุณหมอช่วงอายุก็ฉีดได้ตั้งแต่6เดือนถึง6ปีแรกเนี่ยค่ะอ๋อค่ะเป็นยังเป็นตัวใหม่เป็นวัคซีนเสริมคือจะมีบางโรงพยาบาลเท่านั้นที่จะมีวัคซีนตัวนี้ค่ะถ้าแบบนี้ก็ต้องเป็นผู้ปกครองเรียกว่าอะไรนะผู้ปกครองต้องมีกำลังใจนิดนึง
ใช่ไหมคะใช่ประมาณนั้นนะคะคล้ายๆกับอิสุอิสัยอ่ะต้องมีกำลังใจพอสมควรแล้วในอนาคตจะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปเป็นวัคซีนพื้นฐานบ้างไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กที่แบบพ่อแม่ผู้ปกครองเขาอาจจะไม่ได้มีกำลังหรือทรัพย์พออะไรอย่างเงี้ยค่ะคงจะลำบากเพราะว่ามันมีต่อคิวยาวมากเลยอะวัคซีนพื้นฐานเนี่ยค่ะค่ะโปลิโอเราก็ยังได้ไม่ครบทุกเข็มเลยอะโปลิโอแบบฉีดอะค่ะโอ้แล้วเข้าถึงยากอยู่เหมือนกันนะคะคุณหมอแต่ว่าในระหว่างที่โอเควัคซีนก็อาจจะยังไม่ได้เข้าถึงกันง่ายๆทุกคนสำหรับเด็กๆนะคะทางโรงเรียนเองควรจะดูแลสิ่งแวดล้อมหรือว่าห้องเรียนหรือบรรยากาศภายในโรงเรียนยังไงดีคะที่จะลดอัตราการป่วยของเด็กๆในช่วงฤดูฝนได้นะคะก็ลำบากเหมือนกันนะคะก็คือต้องให้เด็กล้างมือบ่อยๆแล้วก็ของเล่นเนี่ยก็ต้องล้างบ่อยๆพวกสนามเด็กเล่นอะไรเงี้ยจุดสัมผัสมือเท้าปากเนี่ยค่ะบ่อยเลยพวกบ้านบอลตามห้างอ่ะโอ้คือถามแบบ180เลยที่เป็นมือเท้าปากมาเนี่ยคือไปเล่นบ้านบอลตามห้างโอ้วันนั้นเด็กชอบเลยค่ะใช่เพราะว่ามันเป็นในอินดอร์ค่ะติดแอร์ก็เชื้อโรคก็ชอบเด็กชอบเชื้อโรคก็ชอบเช่นกันโอ้ก็เลยจะคือเท่าที่มาหาคุณหมอใช่ไหมคะหมายถึงว่าเวลาถามอาการไปไหนมาบ้านบอลเลยใช่ไหมคะต้องระวังแล้วบ้านบอลเลยโอ้คุณหมอจะแนะนำยังไงบ้างอันนี้คงต้องแนะนำผู้ปกครองแล้วเนาะเกี่ยวกับแต่เด็กเห็นก็ร้องอยากเล่นร้องอยากเล่นใช่อันนี้ก็ลำบากเหมือนกันแต่ป่วยทีนี่ก็น่าสงสารนะคะเด็กเนี่ยถ้าเขาเป็นโรคมือเท้าปากอ่ะเพราะเขาก็จะกินไม่ได้ค่ะนะบางคนแบบน้ำลายตัวเองยังกลืนไม่ได้เลยเพราะว่าเจ็บคอมากเลยค่ะต้องมานอนโรงพยาบาลให้น้ำเกลือเนี่ยเพราะว่ากินอะไรไม่ได้เลยจริงๆอ่ะนอกจากคือมือเท้าปากเนี่ยก็คือจะเป็นอย่างอาการก็คือเป็นตุ่มใช่ไหมคะตามที่บอกแบบที่มือที่ปากที่เท้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมีไข้มาก่อนแล้วก็จะเริ่มเจ็บปากแล้วก็มีตุ่มใสขึ้นตามมือแล้วตุ่มมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้คือหาหมออย่างเดียวเลยถูกไหมคะก็ถ้าเขาพอกินได้เนี่ยก็ไม่ต้องมาหาหมอก็ได้อ่ะก็ให้กินของนิ่มๆเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นโอกาสอันดีที่จะอนุโลมให้กินไอติมวานิลาได้เพราะว่ากินอะไรอื่นไม่ได้เลยค่ะนมก็เอาไปแช่ตู้เย็นให้มันเย็นๆหน่อยเขาก็จะพอกินได้บ้างค่ะค่ะแต่ถ้าถึงขั้นถ้ากินไม่ได้แบบที่คุณหมอบอกมาต้องมาหาคุณหมอให้ช่วยบางคนนะบางคนนี่แบบต้องบ้วนน้ำลายเหมือนคนแก่บ้วนน้ำมันเลยอ่ะกินไม่ได้เลยคือไม่ได้เลยเพราะว่าแผลเต็มปากไปหมดเลยโอ้แล้วรักษานานไหมคะถึงจะหายอะค่ะอ๋อก็ส่วนใหญ่โรคนี้ก็5-7 วันก็อาการก็จะหายค่ะแต่ที่นอนโรงพยาบาลก็นอนไม่กี่วันคือวัน2วันพอแผลเขาเริ่มน้อยลงเนี่ยเด็กเขาก็พอกินได้บ้างค่ะแต่ถ้าเหมือนว่ากลับไปแล้วรับเชื้ออีกก็เป็นได้อีกใช่ไหมคะค่ะใช่แต่ว่าก็จะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่อ๋อไม่เหมือนแบบรอบแรกคือจะรุนแรงสุดใช่ตัวใหญ่ก็จะเป็นเยอะช่วงรอบแรกเนี่ยค่ะโอ้เท่าที่ฟังมาก็มี RSV มือเท้าปากไข้หวัดใหญ่ค่ะมีอีกไหมคะคุณหมอคะที่น่ากังวลนะคะสำหรับเด็กๆตอนหน้าฝนก็ไข้เลือดออกก็มาแล้วนะฮะค่ะไข้เลือดออกเนี่ยคือเราก็ได้ยินกันมาค่อนข้างแบบค่อนข้างที่จะคุ้นเคยนะทุกปีแต่ว่าก็จะลืมว่าสังเกตอาการเริ่มแรกเขาจะมาด้วยอาการอะไรอะคะคุณหมอก็ส่วนใหญ่ก็คือไข้อย่างเดียวเลยค่ะไข้ไม่มีอาการผิดปกติอย่างอื่นเลยไม่มีไอไม่มีน้ำมูกอะไรเลยไข้อย่างเดียวแล้วก็แต่ว่าเด็กจะปวดหัวมากแล้วก็นอนซึมอะไรนอนซึมกินได้น้อยอะไรเงี้ยเนาะค่ะไข้คือไข้เนี่ยไข้ต่อเนื่องนานไหมคะเพราะบางทีเราจะคิดว่าเป็นไข้ธรรมดาคุณหมออาจจะไม่ได้ไปหาหมออะไรเงี้ยอั
ันนี้ก็คือ 3-4 วันไข้ก็ยังสูงอยู่แล้วลูกก็ยังนอนซึมกินได้น้อยอันเนี้ยก็ควรจะพามาเช็คได้แล้วว่าไอ้ลูกเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าค่ะคุณหมอคะมีคุณผู้ฟังฝากเรียนถามเข้ามาค่ะว่ากรณีที่ลูกเป็นหวัดเนี่ยค่ะแล้วมีน้ำมูกมากๆเนี่ยค่ะโอกาสที่น้ำมูกมันจะเข้าไปสะสมในโพรงจมูกจนเกิดอาการไซนัสอักเสบได้ไหมอะคะคุณหมออ๋ออันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันค่ะก็ถ้าน้ำมูกเยอะก็ควรจะล้างจมูกอะค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็น้ำมูกก็สามารถจะไปที่ไซนัสหรือโพรงข้างจมูกได้ทำให้อักเสบได้ค่ะซึ่งเราก็สังเกตได้คือน้ำมูกก็จะเปลี่ยนสีเป็นแบบสีเหลืองเขียวแบบชัดเจนเลยอะค่ะแล้วการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเนี่ยค่ะมันจะช่วยลดอาการหวัดลงคอได้ด้วยไหมคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ฝากกันเข้ามาค่ะก็ช่วยได้ค่ะก็คือถ้าเป็นหวัดจมูกเยอะล้างจมูกมันก็ช่วยได้แต่ว่าเราก็ล้างแต่พอดีค่ะคือล้างจนไม่มีน้ำมูกแล้วอะไรเงี้ยเนาะคุณแม่บางคนก็แบบโอ้โหล้างกันทีแบบวันละขวดเลยจมูกเปื่อยไหมคะคุณหมอมีโอกาสเสี่ยงไหมคะก็สงสารลูกเหมือนกันว่าคุณแม่บางคนก็สะอาดมากเลยค่ะโอ้จริงเคยเห็นนะล้างแบบล้างจนมันรู้สึกคุณแม่รู้สึกสะอาดแต่คุณลูกเริ่มไม่ไหวแล้วหรือเปล่านอนละค่ะเออค่ะคุณหมอคะมีคุณผู้ฟังฝากมาอีกหนึ่งคำถามค่ะบอกว่าอาการมือเท้าปากในผู้ใหญ่เนี่ยค่ะมีอาการเหมือนในเด็กไหมคะมีหรือเปล่าค่ะเอ๊ะผู้ใหญ่ไม่น่าจะเป็นนะคะมือเท้าปากเพราะว่าโรคเนี้ยเราทุกคนก็เป็นกันหมดแล้วตอนอยู่โรงพยาบาลแต่เราอาจจะจำไม่ได้หรือเราคิดว่าเป็นอีสุอีใสหรือเปล่าเออเนาะสมัยนั้นอะถ้าผู้ใหญ่น่าจะเป็นอีสุอีใสค่ะซึ่งถ้าใครอายุเกิน12ปีแล้วยังไม่เคยเป็นอีสุอีใสเนี่ยแนะนำว่าให้ฉีดวัคซีนซะเพราะไม่งั้นเนี่ยจะมีตุ่มเป็น500ตุ่มบนลำตัวและใบหน้าจะไปหมดเลยอุ้ยเหมือนเป็นตอนโตนี่รุนแรงกว่าเป็นตอนเด็กๆเหรอคะคุณหมอใช่รุนแรงจำนวนตุ่มมันจะเยอะมากกว่าเด็กหลายเท่าตัวแล้วก็อาจจะเป็นปอดบวมตามมาได้ด้วยค่ะอ๋อคือถ้า12ปีแล้วไม่เป็นแนะนำให้ฉีดใช่ไหมคะคือทุกคนเลยอ๋อวัคซีนอีสุกอีใสมันเป็นวัคซีนเสริมเนาะคุณหมอเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเลย12ปีคือเราสามารถไปแจ้งเลยได้ใช่ไหมคะว่าเราจะฉีดวัคซีนตัวนี้ใช่ความจริงสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ1ปีเลยก็ได้ถ้าเราฉีดป้องกันให้ลูกเราตั้งแต่เล็กๆลูกก็จะได้ไม่ต้องทรมานเป็นอีสุกอีใสอะค่ะก็จะไม่เป็นใช่ไหมคะใช่โอ้จำได้ว่าตอนเด็กเคยเป็นอีสุกอีใสแต่เป็นตุ่มไม่เยอะเหมือนขึ้นที่มือก็ใช่ก็รู้สึกแสบคันอยู่เหมือนกันนึกสภาพไม่ออกตีไปค่ะนึกสภาพไม่ออกว่าถ้าตอนโตที่คนเป็นเยอะๆมันจะแบบตุ่มพองๆเป็นน้ำเหลืองอย่างนี้เลยเหรอคะคุณหมอกลัวเป็นแผลเป็นเหมือนกันนะคะเป็นแผลเป็นได้เยอะเหมือนกันนะคะนึกถึงหลานชายที่บ้านเลยค่ะกำลังจะ12ขวบแต่ยังไม่เคยเป็นเลยอ๋อก็ไม่ต้องรอ12ก็ได้ค่ะไปฉีดวัคซีนได้เลยควรไปแต่นั่นๆนะคะคุณหมอเพราะเป็นแล้วก็ทรมานนะเรานึกถึงบรรยากาศช่วงที่เราเป็นได้เลยอ่ะอยากจะขอคำแนะนำคุณหมออะค่ะเกี่ยวกับเรื่องคือมันก็จะมีคำแนะนำว่าถ้าแบบเป็นเด็กในเด็กถ้าเป็นไข้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการเช็ดตัวคือสามารถช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายหรือช่วยลดไข้ได้จริงไหมคะต้องรับประทานยาควบคู่กันไปด้วยไหมคะก็คือเด็กเล็กอ่ะเราไม่อยากให้เขาเป็นไข้สูงเพราะว่าถ้า5ปีแรกเป็นไข้สูงมันก็มีโอกาสจะชักได้นะแล้วเราก็ต้องแบบลดไข้เขาก็กินยาลดไข้ก็คือยาพาราเซตามอลเนี่ยทุก4ชั่วโมงแล้วเราก็เช็ดตัวให้เขาบ่อยๆและที่สำคัญก็คือให้เขาใส่เสื้อผ้าบางๆอ่ะที่มันสามารถระบายความร้อนได้บางคนไม่รู้อ่ะห่มผ้าใหญ่เลยใส่เสื้อหนาวมันก็ยิ่งเก็บความร้อนไว้กับตัวก็จะมีโอกาสชักได้สูงกว่าหรือไปห่มผ้าห่มหนาๆให้เขาอะไรอย่างนั้นค่ะแล้วอย่างพวกเจลลดไข้ทั้งหลายนี่ควรใช้ไหมคะมันสามารถช่วยได้ไหมคะมันแค่ประดับหน้าผากเฉยอ๋อจริงเหรอคะคุณหมอพูดจะเห็นภาพเลยประดับหน้าผากเออโอ้มันไม่ได้ช่วยเลยเหรอคะใช่เอาน้ำก๊อกอุณหภูมิห้องเนี่ยแหละค่ะเช
ช็ดตัวลูกดีกว่าเช็ดให้ทั่วตัวเลยแล้วเราก็อาจจะเอาผ้าชุบน้ำเนี่ยไปวางไว้ตามที่ที่มีเส้นเลือดตามเส้นเลือดแดงใหญ่ๆเช่นตามซอกคอแล้วช่วยลดอุณหภูมิได้ข้อพับต่างๆอ่ะนะคะคุณหมอใช่ค่ะโอ้แบบนั้นดีกว่าเนาะเห็นไหมเราก็เข้าใจแล้วก็เอาออกด้วยนะคะคุณแม่บางคนก็โปะทั้งคืนเลยหลับกันทั้งแม่ทั้งลูกโอ้ใช่แล้วก็เกินไปแบบกำลังจะถามคุณหมอเลยค่ะที่เราจะเคยเห็นคุณย่าคุณยายเขาจะชอบเอาผ้าเนี่ยโปะหน้าผากไว้แบบคือแบบเนี้ยกำลังถามว่าแบบมันจะแบบเป็นอันตรายต่อเด็กไหมอะไรเงี้ยโปะไว้ทั้งคืนนะคะก็ไม่แนะนำให้ทำอะค่ะก็คือเช็ดตัวก็เช็ดพอจบอะไรเงี้ยเนาะบางคนโปะจนผ้าแห้งอะเพราะว่าไข้อาการไข้ความร้อนในร่างกายมันถูกผ้าดูดออกไปไงจนผ้าแห้งเลยอันนั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรใช่ไหมคะเช็ดปกติค่ะใช่จนผ้าแห้งนี่ก็เกินไปมีจริงๆนะคะคุณหมอคุณหมอคะประมาณ 5-10 นาทีแล้วก็พอค่ะคุณหมอคะมีคุณผู้ฟังถามมาค่ะผมอายุ48แล้วไม่เคยเป็นอีสุกอีใสเลยควรไปฉีดไหมคะน่าจะเป็นแล้วนะคะส่วนใหญ่คนไทยอายุ48เนี่ยไม่เคยเป็นนี่แปลกมากเลยนะไม่เคยเจอแต่ว่าต้องฉีดเลยอ่ะค่ะถ้าคุณไม่แน่ใจก็ฉีดได้ไม่มีปัญหาอะไรคือถ้าเราเคยเป็นแล้วแล้วเราไม่แน่ใจสามารถฉีดได้ค่ะมีปัญหาอย่างเดียวคือเราเสียเงินเท่านั้นเองมีแอบถามราคาคร่าวๆมาสักประมาณเท่าไหร่เสียต่อร่างกายค่ะราคานี้แตกต่างกันแล้วแต่ว่าเป็นโรงพยาบาลระดับไหนอะค่ะก็ไปเปิดดูกันแต่คิดว่าคุ้มอะค่ะคือฉีดซะเพราะว่าคือถ้าเราไม่เป็นอิสุอิสัยตามธรรมชาติอะเราก็จะไม่เป็นงูสวัสด์ตอนแก่โอกาสจะเป็นงูสวัสด์น้อยลงมากเลยค่ะใช่แต่ถ้าเราเป็นอิสุอิสัยตามธรรมชาติแล้วเนี่ยเราก็มีความเสี่ยงว่าเราจะเป็นงูสวัสด์ตอนแก่ได้ค่ะมันก็จะมีวัคซีนงูสวัสด์รอผู้สูงอายุอีกล็อตนึงราคาแพงกว่าวัคซีนอิสุอิสัยประมาณ 4-5 เท่าได้นี่ยังไม่ทันสูงอายุเลยค่ะคุณหมอเพิ่งเป็นไปไม่นานนี่เองค่ะงูสวัสด์เป็นอาจจะเป็นเพราะพักผ่อนน้อยค่ะใช่ก็อายุ50ปีขึ้นไปค่อยฉีดนะคะวัคซีนป้องกันงูสวัสด์ค่ะใช่ค่ะเป็นโรคที่อันตรายสำหรับผู้สูงอายุค่ะถ้าวัยทำงานไม่อันตรายเท่าไหร่ค่ะ